สวัสดีจ้ามื้อนี้ลูกอีสานบ้านนาสิพามาอันคั่วไอเห็ดปลายนี่ค่ะปลาตะเพียนหนึ่งเนี่ยพี่น้องลูกอีสานบ้านนาไปซื้อปลาตะเพียนมาตัวหนึ่งตัวบักใหญ่เลย2 โลกว่าสิมาแพร่หนึ่งว่าสันสิมาแพร่หลังมันมักหนึ่งมักเกลือเดี๋ยวลูกอีสานบ้านนาขอเห็ดปลาก่อนเด้อค่ะแพร่ปลาแล้วก็สิมักหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแพร่ปลาก่อนเด้อจ้ะลูกอีสานบ้านนาไปซื้อมาปลาตะเพียนตัวบักใหญ่เลย2 โลกว่าเดี๋ยวขอตัวแพร่ปลาก่อนเด้อจ้ะนี่แพร่มาเรียบร้อยแล้วตัวบักใหญ่เลยไข่เต็มท้องเลยพี่น้องไข่มันเดี๋ยวเขาสิเอาไปล้างเดี๋ยวเอาสิไปหมักเด้อค่ะมักไปหนึ่งปลาตะเพียนใหญ่หนึ่งย่างแซ่บนี่เดี๋ยวขอโตไปล้างทำความสะอาดมันก่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวตอนเขาหมักเขาเสียเอามาให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งขอโตแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวก่อนเขาสิไปเอาไปทำความสะอาดมันโตใหญ่โพดพี่น้องเดี๋ยวเขาสับเคืองก่อนด้วยค่ะสับเป็นตอนก่อนมันใหญ่โพดเกินมันใหญ่เกินตัวนี้ซื้อมา80 บาทจ้ะกระฉีมออกก่อนเดี๋ยวเป็นขายถือเดี๋ยวพี่น้องตัวละ80 บาทจ้ะนะตัดหางมันก่อนนี่ตัดออกเรียบร้อยแล้วแล้วตัดเป็นตัวหนึ่งสิได้4 ท่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวเฮาสิไปหมักไปถนึงกันแข็งนี่กระดูกนี่อันปลาตะเพียนหนึ่งนี่ที่ว่าได้เคี้ยวขัวเก็ดมันออกเลยจ้ะเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าเก็ดมันนี่สิแซ่บไปสั่นละก็เลยเอาไปให้ผู้เฒ่ากินนี่เดี๋ยวเฮานี่แล้วสับเป็นต้นก่อนบังหันว่าสิเอาไปทำความสะอาดเลยมันตัวใหญ่โพดอันนี้ก็เลยขออนุญาตสับเป็นต้นก่อนสิไปทำความสะอาดได้สิมาหมักจ้ะตัวนึงได้4ตอนแล้วบัดนี้ขอตัวไปทำความสะอาดก่อนด้วยจ้ะนี่เขาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพียเต็มหม้ออาหยะเลย80 บาทเด้อเดี๋ยวพี่น้องตัวหนึ่ง2 โลกว่านี่เครื่องหมักมันก็มีกระเทียมเขาทูบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผงชูรสจ้ะแล้วก็เกลือนี่ขาดพริกไทยบ่มีถ้าผู้ใดมีพริกไทยก็ใส่พริกไทยนำค่ะดับข้าวแต่อันนี้ลูกอีสานมาน้าบ่มีบ่ได้ไปซื้อร้านค่ะเพิ่นปิดก็เลยบ่ได้ใส่เฮาก็เลยใส่แค่3อย่างนี่เดี๋ยวเฮาสิมาหมักกันจ้าอุ๊ยเจ๋งจังเลยเดี๋ยวเฮาสิหมักกันเด้อจ้ะแม่บำปึกนี่ก่อนอื่นเฮาก็ใส่กระเทียมลงไปเลยกระเทียมดับข้าวพี่น้องใส่กระเทียมจ้ะใส่กระเทียมเออเดี๋ยวแม่ไปดูให้เดี๋ยวแม่ทำกับข้าวก่อนนะเออแม่ก็ใส่เกลือจ้ะใส่เกลืออะไรอือใส่เกลือมีใส่เกลือเด้คุณบอกว่าถ้ามักปลาหนึ่งนี่ให้ใส่เกลือได้แม่ให้ใส่เกลือเยอะๆมันละหนึ่งออกมาแล้วมันสิพอดีอยู่ซั่นใส่เกลือปลาใส่เกลือเยอะๆเพิ่นว่าผู้เฒ่าว่าใส่เกลือหลายๆถ้าเกิดเฮาเป็นหนึ่งนี่เฮาต้องใส่เกลือหลายๆล่ะหนึ่งออกมาสิพอดีเพิ่นว่าจังซี่แต่มันก็พอดีของเพิ่นอีหลีเด้ใส่เกลือหลายๆถ้าเฮาเป็นหนึ่งสิออกมามันสิพอดีใส่เกลือเยอะๆแล้วก็ยายชูจ้าเดี๋ยวเอาให้กิน
ยายชูลงไปยายชูลงไปอืมใช้ยายชูลงไปยายชูกับหลายคือกันเพื่อความนัวเพื่อความแซ่บอืมหัวละหูเพื่อความแซ่บเพื่อความแซ่บแซ่บไปหัวละหูอืมนี่เฮ็ดแล้วเราทำดีๆนะจ้ะเอากับคนจ้ะคนเลยเออคนเลยมีตาด้วยอืมแม่มีตาไหมมีสิแม่ปลาล่ารักไหมน่ารักผนักไข่มันโอ้ยพี่น้องเด้ยผนักไข่โอ้ยไข่แตกแล้วโอ้ยไข่แตกอีกแล้วอืมไข่แตกอีกแล้วผนักแม่ไม่เป็นอะไรนะแม่เฉพาะไข่ด้วยนี่แต่หนึ่งไข่คาบเดียวกับเป็นไข่เหรอแม่ไข่ปลาเป็นไข่ไหมจ้ะก็ดีน้องลิลลี่เลิกเรียนมาเลยมากวดนิดนึงก่อนเรียนมาปลาไปหนึ่งหอมอะไรนี่หอมกระเทียมอะไรนะแม่กระเทียมกระเทียมจ้ะป้าชี้ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวแม่ดูให้เดี๋ยวแม่หมักปลาไปหอมหอมพี่น้องหอมหอมกระเทียมขาดอย่างเดียวคือพริกไทยถ้าผู้ใดเฮ็ดนี่ก็ใส่พริกไทยน้ำด้วยจ้ะมันจะเพิ่มความหอมไปอีกอันนี้พริกไทยบ่มีเลยบ่ได้ใส่ปลาเป็นตักปลาเป็นตักปลาเป็นตักอะไรเนาะอืมไอ้มดกัดย่าค้นเข่ากันแล้วค้นเลยแม่จ้ะวันนี้มักไว้พี่น้องมักไว้ถ้าเกิดอยากให้มันแซ่บมันนัวคักๆก็มักไว้ขามคืนถ้านั่นก็มักไว้ประมาณชั่วโมงนึงนี่มันก็เขารสเขาชาติแล้วแล้วเฮาไปหนึ่งมันสิแซ่บหอมห่วยๆนี่อันนี้ก็สิมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวเฮาสิมาทําพอครบชั่วโมงแล้วเฮาสิมาทํากันนี่1มักปลา1ก็บ่มีหยังหลายก็มีแค่นี้ล่ะจ้ะแล้วก็แต่มันออกมานี่แซ่บของบ้านๆเฮานี่เพิ่นก็ว่าแซ่บดึกแล้วเฮาเฮ็ดซ้ํานี่แซ่บหลายเพิ่นว่าเดี๋ยวเฮาสิมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วเฮาสิมา1มันเด้อจ้ะนี่มักปลาตะเพียน1สูตรลูกอีสานบ้านนาก็มีแค่นี้ล่ะจ้าอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนาเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปปฏิจ้า